โอเคมีคนมาท้าผม PVP นะครับน้องเหวี่ยงเลยหูข้าวหัว12,000หมูหย่องช็อปร้านไก่ตันสุ่มกล่องราคาถูกที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหย่องช็อปกันนะครับคลิปนี้แจกรหัสโคตรโหดอย่าลืมดูคลิปให้จบนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟู้ดกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่จะมาเล่นผลโมจิซึ่งจะสร้างความแตกต่างคือโมจิไม่ตื่นกับโมจิที่ตื่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวน้องๆเนี่ยก็รอดูกันได้เลยยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยเอาล่ะเปิดมาเนี่ยพี่ก็จะมาลองกินผลโมจิกันก่อนเลยนะครับน้องๆเนี่ยมันดรอปไม่หมดเท่านึงอันน่ะมีแค่อันเดียวโมจิหายากนะน้องๆนี่พี่ก็กินแม่งเลยกินเรียบร้อยแล้วเราก็กลายเป็นผลโมจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าถ้าฮาคิมันเป็นสีขาวเนี่ยผลโมจิบางสกิลมันก็จะเป็นสีขาวนะนี่เดี๋ยวต้องลองดูสกิลกันเพราะว่าพี่เคยเห็นอยู่ว่าถ้าฮาคิมันเป็นสีอะไรแล้วผลโมจิมันก็จะเป็นสีนั้นเห็นไหมเห็นตรงโดนัทไหมทุกคนเออไอ้ตรงโดนัทเนี่ยมันก็เป็นขอบสีขาวนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตื่นกับไม่ตื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้พี่จะหลับแล้วอีกนิดเดียว วิธีการดูนะว่าตื่นหรือไม่ตื่นเนี่ยเราก็จะมาดูที่ Awakening Expert ก็คือ NBC ตัวสีชมพูที่มันเป็นช้างนี่นะนี่มันจะเป็นรูปช้างแบบงวงช้างนี่ไงเห็นไหมเห็นงวงช้างไหมมาเราก็คุยกับแม่งเลยอ่ะของพี่อ่ะเป็นตื่นหมดแล้วน้องเดี๋ยวพี่ก็จะลองแบบไม่ตื่นนะมันจะเป็นอย่างไรถ้าแบบไม่ตื่นนี่ก็มาดูสกิลดิสกิลตัวคลิกซ้ายเนี่ยกดไม่ได้นะถ้าไม่ตื่นนะแบบว่าถ้าตีปกติตีไม่ได้เอามาดูที่สกิลตัวแซดเดี๋ยวไปลองกับ NPC ดีกว่ามาเจอ NPC แล้วกดสกิลตัวแซดกันเลยสกิลตัวแซดนะมันค้างไว้เหมือนเป็นหมัดไอ้ที่แล้วมีเวียงแขนด้วยเฮ้ยเฟียวอ่ะอ๋อแล้วก็ปล่อยออกไปก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่แค่นั้นจะดูไวกว่าเว้ยมาดูที่สกิลตัว X บ้างน้องๆนี่เอ้ยเชี่ยแล้วนะเอ้ยแม่งเฟียวอ่ะแม่งเกี่ยวแล้วก็ทุ่มมาเอ้ยเท่ขออีกทีเวียง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 เอ้ยเท่เว้ยเออแล้วก็เกี่ยวแม่งเลยทุ่มเฮ้ยเท่ว่ะชอบว่ะไม่ตื่นอ่ะอันนี้คืออ๋อสกิลตัว C ไม่ได้เป็นเหมือนโดนัทแบบงูๆน้องๆก็พุ่งไปแบบปกติไม่มีอะไรเดี๋ยวมาดูสกิลตัว C อีกทีว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนตะกี้กดไวไปหน่อยนี่เลยอ๋อคือเมื่อโดนศัตรูแล้วมันก็จะทุ่มแบบงูๆนะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลตัว V เลยละกันสกิลอันตีนี่กด V ปุ๊บอ๋อก็เหมือนกันแหละชาร์จหมัดแล้วก็ต่อยแต่แค่อันนี้มันจะดูแบบว่าดูไม่มีมิติในกราฟิตี้อะนะถ้ามองในเรื่องของศิลปะแล้วก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยเอามาดูที่สกิลตัว F กันนะครับน้องๆว่ามันจะเป็นอย่างไรโอ้โหแม่งโดนัทของจริงอะโดนัทแบบโดนัทไม่มีหนามอะน้องโดนัทไม่มีหนามเว้ยดูดิปีนได้ปะโอ้โหปีนไม่ได้ด้วยคือถ้าตื่นอะมันจะปีนได้นะเว้ยแต่ถ้าไม่ตื่นอะมันก็อ๋อปีนได้นี่หว่าแต่ก็ได้แค่นิดเดียวนะเออสรุปแล้วไม่ตื่นไม่เจ๋งตื่นเจ๋งกว่าเว้ยมาเรามากลับมาเปลี่ยนเป็นผลตื่นดีกว่าครับน้องๆตื่นน่าจะเฟี้ยวกว่าเรามาดูกันที่สกิลผลตื่นกันบ้างครับน้องๆว่าเออมันเจ๋งแล้วแค่ไหนนี่อันนี้คือการปล่อยแบบไวๆนะคือเวลา PVP มันก็ต้องปล่อยแบบไวอยู่แล้วมาดูกันที่สกิลตัว X นะครับมันจะเป็นสกิลเหมือนแบบเอาหนามเด้งขึ้นมาเว้ยน้องๆนี่อันนี้คือการปล่อยแบบไวสกิลตัวซัดเริ่มมัวละโกมาดูกันที่สกิลตัว C กันบ้างครับมันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็เหวี่ยงตุ้มเห็นไหมสกิลเนี้ยที่ผมพูดถึงว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นฮาคิแบบสีอะไรเมื่อฮาคิผมเป็นสีขาวสกิลตัว C ผมก็จะเป็นสีขาวตามไปด้วยนะคือมันก็เจ๋งอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอีกทีสกิลตัว C พุ่งแม่งเลยเหวี่ยงเลยฮะบึ้มเห็นมั้ยฮาคิมันสีขาวโอ้โหอย่างเจ๋งอันนี้อย่างเจ๋งอันนี้อย่างเจ๋งเลยมาดูอันนี้สกิลตัว V กันบ้างครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่อันนี้ดูแบบมีแสงฮาคิดูมีมิติกว่าอันที่ไม่ตื่นนะเออเจ๋งเว้ยอันนี้ใช้ได้แล้วมาดูกันที่สกิลตัว F บ้างนะครับก็นี่เห็นไหมสามารถปีนได้แต่บังคับยากเหลือเกินอุ้ยอะไรวะเนี่ยเออแต่มันบังคับยากนะครับน้องๆก็มันก็เหาะเหินเดินอากาศได้แหละแต่มันไม่ได้แค่ไม่ได้บินมันได้แค่ไต่นะหรือไต่ขึ้นไปเงี้ยอุ้ยไต่ภูเขาด้วยโอ้เจ๋งว่ะเอ้ยไต่แต่เห็นเขาเดินบนน้ำกันได้ด้วยนะไม่รู้เขาทำกันยังไงผมทำไม่เป็นหรอกผมเล่นผมไม่ใช่เมนโมจิอะพูดง่ายๆผมแม่งเมนเสือเอาเป็นว่าการลองสกิลมีเท่านี้
แหละเดี๋ยวเราไป PVP กันดีกว่าว่าพี่เนี่ยจะตบคนได้ได้กี่คนพี่เล่นโมจิไม่เป็นนะหมูหยองชอบร้านไก่ตังสุ่มกล่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 และผลปีศาจแทบทุกผลการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ 100% อย่าลืมไปทำกิจกรรมเพื่อรับรหัสฟรีในเพจหมูหยองชอบนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลย5ก่อน PVP อ่ะกูสุ่มผลได้เว้ยไม่ได้สุ่มหรอกเก็บของเขามาจับเก็บเลยละกันเอ้ยเราก็มาสุ่มกันอีกทีเลยว่าเราจะได้ผลอะไรก่อนไป PVP นะพี่ขอสักทีล็อกเก็ตฟูดโอ้โหรอ3ชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้เหรอเนี่ยจับเก็บได้ไหมได้เว้ยเจ๋งอยู่เดี๋ยวเราไปหาคนต่อยกันดีกว่าไปหาต่อยคนเอาล่ะพี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆไม่มีใครเลยเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งไปดูแมนชั่นกันมาถึงแมนชั่นแล้วเจอ1คนเว้ยมาเสียงเต็งพอดีเลยครับน้องๆเฮ้ยมันไม่เอาเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยออกมาดิออกมาดิ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 โธ่ชาร์จต่อยเลยชาร์จต่อยเลยอุ้ยโดนคอมโบรัวๆเลยโดนคอมโบรัวๆเลยโอ้ยมาดิเฮ้ยหนี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 ต้องหนีแล้วจังหวะนี้ต้องหนีแล้วกูอ่ะเฮ้ยอะไรวะสกิลอะไรวะมั่วเลยมาดิตามมาอุ้ยไอ้นี่มันเป็นนี่หว่าเฮ้ยมันเป็นนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นว่ะมันเป็นว่ะแย่แล้วมันเป็นว่ะมาดิกูก็เป็นเหมือนกันนะเว้ยกูเปิดเข่าเลยแล้วกันไม่สนแล้วจังหวะเนี่ยโอ้โหเหี้ยชิบหายแล้วเชี่ยชิบหายแล้วกูตายแน่กูตายแน่ทรงเนี่ยแม่งเก่งเกินแม่งเก่งเกินจริงๆอ่ะน้องชิบหายแล้วตายแล้วกูหนีแล้วกูหนีขึ้นบันไดแล้วกูหนีไต่หนีแล้วเอ้ยอะไรอ่ะทำไมเขาเก่งจังอ่ะเฮ้ยเอ้ยเก่งเกินอ่ะไม่เล่นด้วยแล้วจับเซิร์ฟหนีแม่งเลยเอาล่ะพี่ก็ได้ทำการย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอจังหวะเนี้ยเราเจอคนกำลังบวกกันอยู่พี่ก็เข้าไปแจมเลยมาดิมาดิมาดิมั่วบ้านงานเลยกูมั่วติดมั่วเฮ้ยอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมนะครับผมไม่เก่งครับผมไม่เก่งไม่เก่งแต่ก็ได้หมดนะคนได้ทุกไซส์ครับรุ่นนี้ Heavyweight แล้วกูอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยชิปหายชาร์จหนีเลยมาดิเหวี่ยงเลยเหวี่ยงเลยมาดิต่อยเลยต่อยมั่วเลยหนีแล้วกูอ่ะเราเล่นเป็นแค่เบสิกนะครับแต่ผมไม่ได้เก่งมากหนีกูหนีมาดิอย่ามายุ่งกูนะเอ้ยอะไรสกิลอะไรมึงโอ้โหกดเจนก่อนเลยเปิดเข่าด้วยกูอ่ะมาดิเปิดเข่ามาดิมั่วใส่เจอมั่วใส่มั่วมากเจอมั่วใส่เฮ้ยหนีขึ้นบนฟ้าเหรอหนีไปไหนเฮ้ยยิ่งเก่งเลยหนีไปไหนเฮ้ยหนีจริงจังเลยเนี่ยโอ้โหจ่อผมไม่ตามว่ะพี่เป็นคนไม่ตามเว้ยคือขี้เกียจพูดง่ายๆคือขี้เกียจเราไปเล่นอีกคนดีกว่ามาน่าจะมันกว่านะอันนี้ไม่เปิด PVP นี่วะเราไม่ตามนะคือถ้าอยากจะหนีก็หนีไปคนจริงเขาไม่หนีกันน้องจริงอ่ะแล้วพี่ไม่ด่าด้วยเนี่ยมันย้ายเซิร์ฟหนีไม่ได้ท็อกซิกไม่ได้เป็นคนท็อกซิกขนาดนั้นโอเคมีคนมาท้าผม PVP นะครับน้องอะไรเฮ้ยมาดิออกมาดิพี่ท้า PVP ไม่เหรอฮะโหไม่กล้านี่หว่าจะเล่นจงเล่นเชิงอย่ามาเยอะฝนน้ำแข็งจอกดิผมไม่เข้าใกล้มันนะฝนน้ำแข็งแล้วต้องไม่เข้าใกล้มันมาดิเฮ้ยอะไรอะไม่ทันโอ้โหเฉยเลยน้องๆผมทำไม่ทันอะยืนเป็นสเต็ปที่สามารถปิดชีพมันได้เลยนะโอ้ยโดนแข็งเปิดตันเลยมาดิต่างคนต่างโดนอะทรงเนี่ยแต่กูต้องเข้าแล้วจังหวะเนี้ยอุ้ยกูโดนแข็งชิบหายแล้วกูโดนแข็งกูไม่ยอมตายง่ายหรอกมาดิไม่ยอมตายง่ายครับเฮ้ยอะไรวะเหวี่ยงเลยโอ้โหข้าวหัว12,000เปิดพีต่อมาเอาต่อมาเอ้ยมันเอาต่อเว้ยเอาต่อเว้ยน้องของแท้อ่ะตัวเนี้ยของแท้ว่ะ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 เอ้ยอะไรวะ
เอ้ยมั่วเลยกูมั่วเลยจังหวะนี้กูมั่วเลยโอ้โหสกิลเขามาเต็มสกิลมาเต็มทำไรเอ้ยมาดิกูมั่วเลยทีเนี้ยกูมั่วเลยจังหวะนี้มาดิมาดิอะไรเฮ้ยไม่กล้าเฮ้ยอ้าวเอ้ยโดนดิโดนต่อยโดนต่อยดูโดนต่อยเอ้ยโมจิทั้งวันเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าชิบหายมาดิทำอะไรผมได้ผมเปิดเจนน่ะเอ้าเอ้าเอ้าอยู่ดีก็ได้ค่าหัวหมื่นสองอุ้ยอยู่ดีก็โดนสกิลผมตายอ่ะเก่งไหมเปล่าอ่ะเก่งไหมเปล่าเฮ้ยใครยืนใครยืนเฝ้าสังเกตการอยู่วะอะไรเอ้ยอะไรพักไว้ก่อนน้องพักไว้ก่อนใจเย็นพักไว้ก่อนมาดิมาดิกล้าเปล่าทำไรเฮ้ยอ่ะทำเลยกูได้อ่ะก็ได้แค่สเต็ปเดียวกูให้สเต็ปเดียวก็ได้แค่นั้นแหละอืมอะไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยเข้ามาในระยะกูนะมึงโดนนะเวี่ยงไปทีเวี่ยงไปทีปึ๊บไปไหนแล้วโอ้โหเอ้าโดนเฉยโดนเฉยถ้าหัว12,300ครับ3แล้วเว้ยของจริงเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลโมจิในวันนี้ซึ่งวันนี้พี่พูดตรงๆว่าพี่เพิ่งเล่นผลโมจิครั้งที่2เองนะซึ่งพี่เล่นไม่เก่งหรอกแต่ก็ครั้งแรกของผลโมจิในการที่แบบ PVP แบบจริงจังนะยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายใครกำลังมองหาไอที่ไก่ตันไอเทมต่างๆในบล็อกฟลุตเรามีร้านแนะนำหมูหยองช็อปร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายในบล็อกฟลุตโอ้โหสินค้ามีตั้งมากมายเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแพ็คการันตี V4 ขั้น10กล่องซุ่มเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลยกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชม